จุนซู JYJ เผยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดังและเสียใจที่ทำให้แฟนเพลงเจ็บปวดยังอันยังจะไหนดนตรีวาบอกตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับว่าน่าติดตามจนถึงช่วงนี้เลย Soul Insight กับพี่อ๋อมครับค่ะแน่นอนนะฮะก็ออกจากกรมมาแล้วก็ต้องจัดเต็มให้แฟนๆหน่อยนะฮะสำหรับจุนซู JYJ นั่นเองก็มีแฟนมีโอ้โหแฟนๆให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเหนือความคาดหวังเขามากเขาบอกว่าจริงๆอ่ะโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยเขาบางคนเขาไม่คิดว่าอุ้ยจะมาดูคอนเสิร์ตของเขานะอายุยังน้อยอยู่เลยอะไรแบบนี้นะคะเขาเลยได้มีการพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะคะแบบว่าพรั่งพรูออกมาเต็มที่เลยล่ะค่ะในโซโล่คอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจุนซูไอดอลหนุ่มแห่ง JYJ ที่ถือเป็นรุ่นใหญ่ในวงการแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาชมคอนเสิร์ตของเขาค่ะซึ่งจุนซูได้เซอร์ไพรส์มากกว่านะคะที่เห็นว่ามีแฟนเพลงวัยรุ่นมาดูคอนเสิร์ตของเขาด้วยเนื่องจากว่าเขาหายหน้าหายตาจากวงการไปนานโดยที่ไม่มีผลงานออกอากาศบนจอทีวีมาเลยหลายปีนะคะส่วนตัวเขาเองก็เข้ากรมทหารไปอีก2ปีนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ออกหน้าจอโทรทัศน์มาไม่ต่ำกว่า7ปีขออภัยค่ะไม่ต่ำกว่า9ปีแล้วค่ะจุนซูเผยบนเวทีว่าเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดังอีกต่อไปเนื่องจากว่าหายหน้าหายตาไปนานมากโดยเขาได้กล่าวคำขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกคนที่ยังรายงานข่าวของเขาอยู่แล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าสิ่งที่ได้สร้างความทุกข์ให้เขามากที่สุดคือการได้เห็นแฟนๆรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าแฟนคลับรักตัวเขามากแต่ว่าจุนซูกลับไม่มีผลงานออกมาเลยโดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจุนซูได้คิดอย่างจริงจังเรื่องรีไทร์ตัวเองออกจากวงการเพลงเพราะว่าไม่อยากให้แฟนๆเฝ้ารออีกต่อไปแล้วค่ะจุนซูบอกว่าแฟนๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าคิดจะเลิกติดตามผลงานแล้วก็หยุดเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยเขาเข้าใจดีนะคะแต่ว่าในที่สุดจุนซูก็คิดได้ค่ะว่าการไม่มีผลงานสู่หน้าจอโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญนั่นคือการได้มาร่วมเอนจอยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ด้วยกันและในตอนนี้ก็มีสื่อและช่องทางมากมายที่จะนำทุกคนนะคะกลับไปสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีตได้ตลอดเวลาส่วนตัวเขาก็จะทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อผลงานที่ดีที่สุดและตอนนี้นะคะเราก็มาสนุกพร้อมๆกันดีกว่าค่ะคือ순간을우리가기억하고영상을또남고음악을들으면우리가인크레더블같은거들으면우리가같이즐겼던것들이기억이나잖아요그러면되겠더라고ก็เรียกได้ว่าถ่ายทอดออกมาจากใจเลยนะคะกับความรู้สึกแบบนี้เชื่อว่าแฟนๆได้เห็นความจริงใจของเขาแล้วเนี่ยคงจะยิ่งรักขึ้นไปใหญ่เลยนะคะให้กำลังใจกันขอให้มีผลงานใหม่ๆออกมาเร็วๆนะคะ